เศร้านะหญิงแย้ได้โพสต์ถึงปมการเมืองพิธาบอกว่ารู้สึกเหมือนโดนปล้น14ล้านเสียงล่าสุดหญิงแย้หรือว่านนทพรธีระวัฒนาสุขก็ได้โพสต์ถึงปมการเมืองพิธาโดยที่ระบุไว้ว่ารู้สึกเหมือนโดนปล้น14ล้านเสียงวันนี้ก็คือหงุดหงิดโมโหทำอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้กับสังคมมันดีขึ้นไม่รู้แม้ว่าจะต้องทำการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองที่มันหดหู่ใจอารมณ์เสียอยากจะบ้าก็คือว่าไม่กล้าบรรยายอะไรแล้วจริงๆผิดหวังมากๆช่วยทุกคนเราก็ต้องทำยังไงกันต่อปล่อยไปตามสภาพแล้วทำมาหากินกันต่อไปหรือว่าต้องทำยังไงเอ๊ะมันเหมือนว่ามีความหวังแล้วสุดท้ายแม่ก็โดนแย่งความหวานนั้นไปเอ๊ะเศร้านะทำให้มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก